อ่ะมาอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่าเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะไหลบ่าตามลำแควแล้วก็ที่เขื่อนวังล้มเกล้าจังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้เนี่ยต้องเร่งระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเพื่อที่จะรองรับมวลอุทัยธานีนะคะตอนนี้ค่ะเขาต้องสั่งเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวังล้มเกล้าลงสู่ท้ายเขื่อนอีกครั้งนึงนะคะหลังจากอิทธิพลจากพายุโนรูนี่แหละค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้มีมวลน้ำจากอุทัยที่อำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็พื้นที่ของอำเภอทับทันบริเวณเหนือเขื่อนวังล้มเกล้านะคะเพื่อรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากอิทธิพลพายุโนรูที่เกิดขึ้นที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคะโดยเขื่อนวังล้มเกล้าเองเนี่ยมีการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนโดยยกประตูขึ้นทั้งหมดทั้ง3บานนะคะระบายน้ำด้วยอัตรา 154.98 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะลำน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนวังล้มเกล้าครับจะได้รับผลกระทบแน่นอนกับแม่น้ำสแกกรังที่ผ่านตัวเมืองมีระดับสูงขึ้นประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนเข้ามาสมทบอีกทางหนึ่งมีมวลน้ำจากทางภาคเหนือสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์วัดอัตราไหลผ่านที่มีแนวโน้มแล้วว่าระดับน้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสแกกรังเริ่มเอ่อล้นตลิ่งโดยเฉพาะวัดอุโปสถารามซึ่งได้มีคำประกาศเตือนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของอุทัยธานีนั่นเองนะครับที่มีตลาดสีม่วงก็จะได้รับผลกระทบทุกๆปีเพราะว่าเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นแม่น้ำสแกกรังมีระดับที่ต่ำกว่าจะทำให้หนุนระบายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์น้ำซึ่งในอนาคตต่อจากนี้เองผมคาดว่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ